ข่าวต่อมาเลยนะครับเป็นข่าวดีๆนะครับเป็นพิธีฉลองศูนย์อาภาการุณยเวทการุณเวทนะครับเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาณอุทยานธรรมสยามกตัญญูเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ด้วยวิถีแพทย์แผนไทยครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2559ที่อุทยานธรรมสยามธรรมสยามกตัญญูอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีพิธีฉลองอาคารศูนย์อาภาการุณเวชเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสยามมินราชินีหรืออาคารวิเศษฤทธิ์เวชชาคารโอกาสนี้ทางอุทยานธรรมสยามกตัญญูได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการต้อนรับของพระครูเฉลิมพรญาณธีโรประธานศูนย์อาภาการุณเวชโดยศูนย์อาภาการุณเวชเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ด้วยวิถีแพทย์แผนไทยที่มาปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมที่อุทยานธรรมสยามกตัญญูด้วยความอุปถัมภ์จากคุณพระมุกาวิเศษฤทธิ์และครอบครัวในการจัดสร้างครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุค่ะ